บุญสูงสุดต้องแปลคำว่าบุญบุญมันแปลว่าความสุขทางใจครับถ้าใจมองอะไรเนี่ยถ้ามองทะลุว่าที่แท้มันก็มาจากสุญญตาภาวะเดียวกันครับถ้ามันมองอย่างนี้เรียกว่าใจนั้นมีมโนธรรมมโนคือความคิดใจก็คือความคิดความจำการปรุงแต่งคือความคิดนี่แหละรวมกันเราเรียกว่าใจใจก็คือสมองทำหน้าที่จำและคิดทีนี้ไอ้ตัวจำตัวคิดเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าจำไปก็แค่นั้นคิดไปก็แค่นั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปและไอ้พลังงานที่เป็นตัวจำตัวคิดเนี่ยพลังงานรับรู้ตัวนี้มันคือตัวจิตถ้าจิตตัวนี้มันไม่โดนปลุกแต่งมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมานั่นแปลว่าท่านเป็นพระก็คือเห็นปุ๊บจะผ่านไปเพราะในสภาวะจิตปกติของจิตมันจะไม่สงสัยไม่กังวลไม่เห็นผิดเพราะมันว่างๆมันเป็นสุญญตาภาวะนี่คือธรรมชาติของมันเลยมันเป็นอมตะคำว่าอมตะคืออมตะทางด้านไหนทั้งอายุและสภาวะใครรู้ว่าไอ้ตัวพลังในธรรมชาติเนี้ยมันเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมันจะไปจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ถูกป่ะแล้วถ้าเราโยงกลับเข้ามาที่คำว่าโชคดีโชคร้ายถ้าบางคนบอกฉันโชคดีฉันโชคร้ายนี่มันน่าจะเกิดจากตรงนี้ไงเราต้องไปแปลคำว่าสุญญตาภาวะก่อนภาวะนี้เรียกว่าเป็นภาวะแห่งจิตครับมันเปี่ยมด้วยพลังครับซึ่งพลังตัวนี้มีอะไรบ้างมีปีชาญาณคือรู้แจ้งจัดระบบจัดระเบียบการหมุนเวียนแล้วถึงเวลานั้นอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคือเราไม่ต้องไปทำมันจัดของมันเองเลยอะอย่างนี้เรียกว่าพุทธะมันมีความรู้แจ้งในการจัดระบบระเบียบของมันอยู่มันก่อกำเนิดสรรพสิ่งความว่างที่เป็นสุญญตาภาวะเป็นผู้ก่อกำเนิดสรรพสิ่งก่อเกิดฟ้าก่อเกิดดินก่อเกิดทุกอย่างเลยครับอย่างนี้ฟังเข้าใจป่ะครับแล้วมันเป็นอมตะมันไม่เคยตายอ่ะมันสร้างอะไรมาแล้วเท่าไหร่ใครรู้ไม่มียังจะสร้างอะไรต่อไปอีกเท่าไหร่ใครรู้ไม่มีครับเพราะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยคนสวดมนต์เป็นเนี่ยก็คือสวดมนต์คุณสมบัติของสุญญตาภาวะเวลาอยู่นอกตัวเราเรียกว่าธรรมชาติครับเวลาอยู่ในตัวเราเรียกว่าญาณหรือพุทธจิตหรือตัวปัญญาครับปัญญาแปลว่าพุทธจิตอย่างไรเรียกว่าพุทธจิตสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รู้รสสักแต่ว่ารู้ร้อนหนาวสักแต่ว่าจำเป็นคิดเป็นแต่ไม่ยึดหมายเพราะตัวนี้มันเป็นอมตะของมันอยู่แล้วถ้ายึดเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเมื่อนะโดนมันครอบงำทันทีเลยก่อกำเนิดสรรพสิ่งเนี่ยมันแปลว่ามันมีพลังที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้เยอะแยะจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับเมื่อมันสร้างสรรพสิ่งได้ทำไมแค่โชคดีโชคดีแปลว่าได้มาถูกไหมถ้าแปลอย่างนี้ตอนโชคดีแปลว่าได้ในสิ่งที่เราอยากได้ก็ถูกหรือเปล่าก็มันสร้างได้อะก็ไม่มีพลังในการก่อกำเนิดอะถ้าไม่ว่างมันไม่มีพลังเข้าใจไหมตรงนี้สำคัญเนี่ยเพราะนั้นที่บอกว่าจิตว่างจิตไม่ว่างเนี่ยนั่นจะสังเกตว่าคนที่จิตว่างเนี่ยมันจะแบบว่าใครเห็นใครก็ชอบคือเข้าใจคือพลังมันมีของมันเช่นนั้นเองอธิบายไม่ได้เพราะตัวนี้มันอยู่เหนืออะไรตัวนี้มันอยู่เหนือเหตุและผลครับอันนี้คือเรากำลังจะบอกว่าถ้าตัวเขาเข้าใจความเป็นพุทธะในตัวเขาเนี่ยถูกต้องมันเปล่งแสงไหมถูกต้องมันมีอำนาจของมันเองซึ่งคนที่ผ่านไปไม่ใช่ว่าคุณไปทำมันได้คุณปล่อยตัวกิเลสปั๊บตัวนั้นมันทำงานของมันเองที่มันทำงานไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไอตัวใจคุณที่ไปปรุงแต่งเนี่ยมันไปครอบงำมันทำให้มันเปล่งประกายออกมาไม่ได้ครับแล้วถ้ามันเปล่งประกายมาคือคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ก็ชอบอ่ะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกถูกไหมได้เรามีเมตตาอันนี้แหละใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบจริงหรือเปล่าวะลองถ้าทำใจว่างๆได้เนี่ยพอว่างเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่มีเพราะอะไรเขาและเราเป็นอันเดียวกันแล้วมันจะมีเจ้ากรรมนายเวรได้ไงความเป็นเขาเป็นเราจบสิ้นเพราะคำว่าสุญญตาภาวะมันไม่มีเขาไม่มีเราอะ
มันเป็นพลังงานรู้อันเป็นอันเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเราเป็นอนุภาคหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกองค์ธรรมชาติที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างนี้ชัดไหมอย่างนี้คือเราจะไปยืนไหว้โบสถ์หรือว่ายืนไหว้มัสยิดก็ไม่แปลกไม่แปลกเราเห็นว่านั่นก็คือสภาวะมันก็คือภาวะจิตของเรานั่นเอง อยู่นอกตัวตนเราเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าองค์ธรรมชาติอยู่ในตัวตนเรียกว่าพุทธจิตแต่จิตที่มันเป็นตัวรู้เนี่ยมันเป็นได้สองอย่างมันเป็นวิญญาณก็ได้มันเป็นญาณก็ได้ญาณคือพุทธะรู้ทันโดยไม่ยึดหมายเป็นญาณรู้แล้วก็ไปเอามายึดหมายเป็นวิญญาณวิญตัวนี้มันแปลว่าไม่ใช่วิญญาณก็คือไม่ใช่ญาณญาณคือพุทธจิตวิญญาณก็คือไม่ใช่พุทธจิตอย่างนี้ชัดหรือเปล่าเพราะเสียรู้และดันไปถูกครอบงำไงมันไม่ใช่ญาณละเพราะญาณนี่มันรู้สักแต่ว่ารู้กูรู้ทันมึงมึงไม่ต้องมาหลอกกูมาแล้วก็ไปญาณตัวนี้สะกดไงครับแต่ฮะญาณตัวนี้สะกดไงยอหญิงยออะไรยอเนี้ยยออะไรวะยอที่มีขีดข้างล่างไงยอหญิงสระอานอนินถ้าเป็นชอกระเชอสระอานอฌานหนูเนี่ยเป็นฌานนั่นคือเรื่องของฌานนั่นแปลว่าอะไรหลุดพ้นจากความผัวพันด้วยอารมณ์เรารับรู้เราอยู่กับมันแต่เราไม่ยึดหมายมันนั่นแหละฝึกฌานเป็นคำเดียวกับวิปัสสนาได้ฌานสูงสุดนั่นคือเข้าถึงญาณครับชัดไหมครับฌานชั้นสูงสุดคือแม้กระทั่งวิตกวิจารปิติสุขก็ไม่เหลือแล้วเพราะไปเอามันมาทำไมในเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาแล้วนะเอามาทำไมฌานกับวิปัสสนาในคำเดียวกันวิปัสสนาแปลว่าสว่างแจ้งใสแจ้งนั่นเป็นสภาวะกระบวนการปฏิบัติเพื่อไปสู่เข้าใจไหมเพื่อไปสู่ตัวนั้นกระบวนการปฏิบัติคุณก็ต้องรู้ทันมันสิสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะธรรมารมณ์ล้วนไม่เที่ยงทั้งสิ้นมันมีตัวไม่เที่ยงอยู่3ตัวคืออวัยวะรับรู้นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจครับถูกไหมวัตถุที่ถูกรู้ตาเนี่ยมันรู้รูปรูปเป็นวัตถุที่ถูกรู้หูรู้เสียงเสียงเป็นวัตถุที่ถูกรู้จมูกรู้กลิ่นกลิ่นเป็นวัตถุที่ถูกรู้อย่างนี้เข้าใจป่ะเนี่ย62ก็เป็น12ละครับใจป่ะอาการอันเกิดจากการกระทบกันเราเรียกว่าวิญญาณตากระทบรูปปั๊บมันเกิดความรู้สึกทันทีเลยเพราะไปปรุงแต่งมันอย่างนี้เข้าใจแล้วป่ะอะไรไปปรุงแต่งมันนามขันธ์ทั้ง4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดอาการทันทีเลยวิญญาณคือตัวอะไรไม่ใช่พุทธะละเพราะพุทธะคือรู้แล้วเฉยๆอ่ะรู้แล้วไม่ตอบสนองอ่ะ